จาะผิวพี่เป็นอย่างนี้เป็นคนไม่กลัวแดดแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่เป็นคนก็เป็นคนผิวดีแต่เนี้ยรวยมามากพอรวยมากเสร็จปุ๊บรถเนี่ยใหม่ป้ายแดงสีสวยไหมสวยถ้าเราไปทำเครื่องแก้วดีกว่าไหมจริงป่ะอ่ะโอเคผิวคนเราอย่างนี้แต่ถ้าเราไปยืนตากแดด2ชั่วโมงดำดำกว่าป่ะดำกว่าเราต้องใช้วิธีไหนก็เคลือบผิวเราใช้ครีมทาผิวครีมทาผิวทำหน้าที่แค่ทำให้ผิวชุ่มชื้นหรือมี SPF 3% 5% นิดเดียวก็เปลี่ยนถึงน้ำมันเครื่องที่โปรเทคในความร้อนได้ในระดับนึงแต่ถ้าเราจะให้เราตรงประเด็นจริงเราต้องทาซันบล็อกจริงป่ะรถก็เป็นแบบเดียวกับคนนี่แหละ1รอบสนามบุรีรัมย์1รอบสนามบุรีรัมย์เราวิ่งกัน 4.5 กิโลเมตรอ่ะ2นาทีแล้วกันรถกลางๆอ่ะรอบต่อไป2นาที2 2นาที4 2นาที2 2นาที6เริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวในขณะที่เราทำทุกอย่างยังคงเดิมเหมือนเดิมแต่ยิ่งร้อนยิ่งเร็วยิ่งแรงเครื่องยิ่งหนีบทีนี้มันก็มีซันบล็อกไงเข้ามาช่วยทำให้การหนีบไม่หนีบทำให้มันลื่นเห็นภาพป่ะแทนที่คุณจะให้มันดำแล้วหนีบแล้วมันร้อนแล้วหนีบซันบล็อกเนี่ยทำให้มันไม่หนีบใครจะเชื่อแต่รถแข่งเราก็มาเล่นเพลงให้เก่งจริงป่ะถ้ามันเครื่องเดียวไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอแค่ไหนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผมใหญ่คุณขายนะแล้วคุณได้รู้ได้เดี๋ยวเรามาชมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปกต่อครับจะยาวและสิงค่ะวันนี้เราไปไหนอยู่เนี่ยแถวพระราม3พระราม3อืมร้านใหญ่มากใหญ่มากมีทีเด็ดให้เราเทรนเรื่องฝุ่นกระแสกระแสฝุ่นกำลังมาแรงเหมือนกันแบบที่ฝุ่นเกี่ยวข้องกับรถซิ่งอย่างเราใช่ๆมีอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวพาไปเปิดให้หมดได้รู้กันมีวิธีแก้ไขยังไงใช่ไม่แพงด้วยใช่ไปไปดูรถกันได้เรามาเริ่มกันแต่ตอนแรกคือเราต้องไม่เติมอะไรก่อนยังเอาคือฟังเสียงเครื่องก่อนชีวิตเดิมๆของคุณที่ใช้อยู่ปกติแล้วตอนนี้วิ่งตอนนี้วิ่งมาเท่าไหร่ละกู200,000กว่าแล้ว200,000กว่าแล้วใช้กล่องอะไรครับกล่อง ECU ฮะมอนแม็กแล้วแรงยังก็แรงนะยกดันรางมาหมดแล้วเต็มที่แล้วคือผมบอกตรงๆนะหลายๆท่านกับรถเดิมๆเนี่ยพอวิ่งไม่ออกทุกคนก็จับกินไวอาก้าก่อนทำไมต้องกินไวอาก้าหัวใจจะได้บีบเลือดแรงหนักขึ้นใช่ป่ะก็เหมือนรถเนี่ยคืออัดเข้าไปเลยทั้งที่รูมันตันอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ประโยชน์ตีบตันแตกตายก็คือไอ้นู่นแตกไม่นี่แตกเพราะมันอัดเข้าไปจริงป่ะแตกตายคาอกอ่ะไหนลองสตาร์ทดูสิลองสตาร์ทดูก่อนว่าพี่ขันชอบเอาเรื่องจริงมาพูดแม่งมันไม่ได้ตีบตันอ่ะโอเคดูนะฮะว่าเครื่องเดิมๆดูหน้าเครื่องก่อนเคกไหมชัดๆๆ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 เลยนะดูฮะอันนี้คือทำสดๆนะดังนะเดี๋ยวเราไปดูควันข้างหลังไปดูควันถ่ายควันเลยครับเดี๋ยวผมเบิ้ลให้เบิ้ลเต็มที่แล้วดูว่า 4-5,000 รอบแล้วนะไม่เลี้ยงนะไม่มีเลี้ยงฮะดังมากเลยนะลองดูถ่ายให้เห็นควันเลยครับถ่ายเห็นควันเลยครับเดี๋ยวดูเลขไมค์ด้วยนะครับว่า 4-5,000 รอบจริงๆไหมลองดูนะเป็นไงครับโอ้นี่แหละนี่ตัวปล่อยมลพิษเลยครับนี่เดยนี่เลยครับตำรวจจับมึงคนแรกเลยจับไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวเราอันนี้คือการทดลองนี่เดี๋ยวเราจัดการเลยนะเครื่องดังเครื่องเข่งนะควันดำไหมนี่พื้นดำเลยเห็นพื้นยังดำเลยฮะบ่งบอกถึงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเห็นไหมทิ้งยันพื้นเห็นไหมเห็นไหมจัดการเลยครับเห็นไหมดูมลภาวะดูมลภาวะครับมืดเลยมืดเลยมืดเลยแขวนเลยคือใส่เข้าทางไหนอ่ะ
ตัวเนี้ยเราจะเข้าทางตูดปั๊มน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันดีเซลไอ้ถังน้ำมันด้านหลังเนี่ยจะเข้ามาที่ตัวแยกใช่ไหมครับ uh-huh. แล้วก็เข้ามาที่ตูดปั๊ม uh-huh. ผ่านตูดปั๊มเสร็จปุ๊บเข้าไปที่รางหัวฉีดเพราะน้ำยาตัวเนี้ยเราจะเข้าที่ตูดปั๊มโดยน้ำมันที่จากถังเราคือเราก็ไม่ต้องให้เขาเข้ามา uh-huh. เบรกไว้แค่นั้นหรือไหลกลับไปแค่นั้น uh-huh. เห็นไหมเห็นไหมมลภาวะยังอยู่เลยนะครับ okay. เห็นไหมมืดเลยมืดเลยมีกี่สักกล่องตัดเลยจะดีขึ้นใช่ไหมภายใน10นาทีผมว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ43จะเหลือ13ภายใน10นาทีจริงเหรออ่ะลองดูโดเลยนะโดเลยเช้ามาอย่างนี้เลย โดนดีดเลย พี่ชันคิดเท่าไหร่อ่ะค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการล้างเนี่ยนะครับล้างวาวล้างตั้งแต่ตูดปั๊ม ล้างหัวฉีดหัวฉีด4หัววาล์วไอดีด้านบนลูกสูบวาล์วไอเสียแคทาลิติกจนกระทั่งออกปลายท่อเนี่ย 1,500 บาทแพงไหมไม่แพงกับการจะไปถอดหัวฉีดล้างก็ 2,000 กว่าแล้วใช่แล้วล้างแค่หัวฉีดนะเห็นไหมแล้วถอดคอไอดีอะไรแล้วอีก 1,000 กว่าบาท 2,000 ยากกว่าไหมยากกว่าผู้แอบลื้อระบบหมดเลยอ่ะวันนึงอยู่ไหมไม่อยู่ใช่แล้วไอเนี้ยรวมเบ็ดเสร็จแล้ว1ชั่วโมงแล้วล้างทุกระบบ 1,500 บาท 1,500 บาทควันที่ดำๆไม่มียังเหลืออยู่ในปอดนี่กี่5นาทีผ่านไปควันยังเหลืออยู่นะ uh-huh. เห็นไหมนี่คือมลภาวะเลยครับโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกูไปถอดกล่องดีกว่าไม่ต้องถอดมันอยู่ที่มันอยู่ความสะอาดที่เราต้องดูแลต้องดีท็อกคือคนทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตมาพอ30 40ก็เริ่มอืดใช่ป่ะรถเหมือนกันพอใช้มาแสน 200,000 เริ่มอืดเพราะอะไรหัวฉีดเริ่มอุดตันขวดนึงเนี่ย500 ml คือครึ่งลิตร uh-huh. เราทำแค่นี้เดี๋ยวสตาร์ททิ้งเอาตัวเนี้ยแทนน้ำมันดีเซลเลยอ๋อ uh-huh. เข้าใจแล้วตัวนี้ดีเซลในถังไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวนี้แทนเลยตัวนี้แทนเลยความเข้มข้นของเขาแทนเลยแล้วคุณดูเองไม่ต้องเชื่อเราแต่คุณดูในสิ่งที่คุณเห็นดีกว่าเครื่องเมื่อกี้เขกไหมเสียงเขกไหม uh-huh. คุณดูผลิตภัณฑ์จากลิควิดอิมานีเม็ดอิมานีครับสตาร์ทได้เลยตั้งสปอนเซอร์โอเคสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยครับแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้นี่คือขั้นตอนการทำเดี๋ยวรอดูในระหว่างที่เครื่องยนต์ทำน้ำมันเก่ามีค้างนิดหน่อยนี่กำลังจะเริ่มล้างละโอเคให้ย้อนกลับไปแล้วก็ดูดเก่าขึ้นมาถูกก็แทนดีเซลในถังเนี่ยน้ำยาตัวเนี้ยเข้าตูดปั๊มเลยทดแทนดีเซลในถังเลยเห็นไหมง่ายไหมต่อสายมีอุปกรณ์ต่อสายเมื่อกี้เห็นควันดำเครื่องเคกอยู่นี่มอนแม็กแล้วลองดูใช้เวลานานไหมประมาณ1ชั่วโมงแต่เราจะให้เห็นว่าเดี๋ยวใช้ประมาณสัก10นาทีเครื่องเริ่มนิ่มแล้วอ๋อคือทำอย่างเงี้ยจนกว่าน้ำมันจะหมดจนกว่าจะหมดไม่จนกว่าจะหมดหมดนี่ใช้เวลากี่นาทีรถแต่ละคันเนี่ยกินน้ำมันไม่เหมือนกันบางคันอาจจะครึ่งชั่วโมงบางคันใช้ที่หนึ่งชั่วโมงการกินน้ำมันมากน้อยของแต่ละคันไม่เคยบางคันจูนมาเยอะน้ำมันเยอะหน่อยท่วมหน่อยมันก็กินเร็วหน่อยเห็นไหมเพราะเราจะเห็นผลแตกต่างกันครับเหมาะสำหรับรถซิ่งเลยเนี่ยเราก็จริงๆแล้วอะสำคัญมากกลุ่มไดโน่เนี่ยเมื่อต้องถอดหัวฉีดไปเทสรอเวลาตั้งนานประกอบเข้าไปยังไงไม่รู้แสงใช้อย่างเงี้ยล้างทั้งระบบไม่ต้องรื้อเลยไม่ได้ล้างแค่หัวฉีดแต่ล้างถึงหัววาล์วไอดีวาล์วเสียเมื่อวาล์วสกปรกกำลังอัดก็น้อยถ้าวาล์วสะอาดกำลังอัดก็ดีขึ้นจริงไหมการปิดสนิทวาล์วเห็นไหมแต่ละคนที่เล่นรถส่วนใหญ่ก็ไม่มานั่งเช็คไม่มานั่งถอดล้างไม่นี่หรอกไม่เอาพี่เกียร์เสียเวลาประกอบเข้าไปก่อนใช้เวลานานประกอบไม่เหมือนเดิมแซงอีกใช่ไหมอะไรเกินอีกญี่ปุ่นทำเกินอีกจริงไหมเดี๋ยวเราขอเบิ้ลขอไล่นิดนึงเพิ่มนิดนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหมดครับเดี๋ยวหมดเลยเดี๋ยวหมดเลยเยอะอยู่ไม่คืออย่างนี้พอเขาไล่หมดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีอีกก็เปรียบเสมือนเรากินข้าวแล้วแปรงฟันแล้วเราก็ไปขูดหินปูนเห็นไหมพอขูดแล้วครึ่งปีหรือปีนึงเราก็ต้องไปขูดใหม่รถก็แบบเดียวกันเลยนะปีนึงต้องทำปีละครั
้งหรือเอาปีละครั้งละกันปีละครั้งละกันเป็นการดูแลรักษาทั้งปากทั้งฟันนะคะปีหนึ่งสองครั้งแบบเดียวกันเลยคือถ้ารู้สึกว่าฟันหนาหรือวิ่งเริ่มไม่ออกเริ่มวิ่งไม่ออกก็มาทำครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอืดๆไปนะคือไม่ขึ้นอะไรบ้างคือถ้าเราไม่กินข้าวเราจะมีแรงไหมรถไม่กินน้ำมันจะมีแรงไหมรถคันนี้ดีไซน์มา 3,000 ซีซีแล้วก็เหลือ 2,009 2,008 2,007 2,006 2,005 ไปเรื่อยแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเห็นไหมเพราะอะไรเพราะตะกันไปอุดตันหัวฉีดทีละนิดทีหน่อยเหมือนข้าวผินปูนติดตามไรฟันเราเห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมคนเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไงรู้แต่ว่าจะไปเปลี่ยนหัวฉีดได้เฮ้พอวิ่งไม่ออกปุ๊บไปเอาหัวฉีดของ K20 มาใส่แต่หัวฉีดของ K20 ก็เหมือนกันหมายถึงว่ารถกลุ่มเล็กรถกลุ่มเล็กๆเนี่ยBO หรือรถกลุ่ม 1,200 ทั้งหลายเนี่ยพอวิ่งไม่ออกแปลหัวฉีด K20 รุ่นนี้มาใส่ก็หัวฉีดกลุ่มนั้นก็สกปรกมาก็ฉีดได้เท่าของเดิมแหละเห็นภาพปะแต่ถ้าไม่ฉีดได้เต็มที่น้ำมันท่วมอีกจริงไหมนี่คือความใช้ของเดิมแล้วล้างเอาแล้วถูกกว่าถ้าเป็นเก่งนี่เหลือแค่700บาทโอ้เดี๋ยวพวกขนรถที่บ้านมาหมดเลยและเห็นผลภายใน10นาทีแต่มาทำกับเราถ้าไม่เห็นผลไม่เก็บตังค์คืนเงินด้วยไม่เก็บตังค์เทสให้ก่อนเลยว่าก่อนทำเป็นแบบนี้ทำปุ๊บเฮ้ย10นาทีมันเห็นผลเลยเหรอจากตอนแรกฟันมันท่วมแค่นิดเดียวเองหายพยาบาลยังไม่ถึง10นาทีนะอ่ะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีอันนี้ 5,000 รอบนะนี่เบิ้ลตี 5,000 รอบแล้วนะมีปะหายด้วยหายด้วยใช่ปะควันดำหายไหมก็คือเดินนิ่มใช่ไหมนิ่มขึ้นไหมฟังเอาเองสิเจ้าของต้องรู้และหลังจากนี้คุณลองวิ่งออกไปดูทีว่าของเดิมตอดตืดแล้วเนี้ยจะตอดแบบไหนเจ้าของจะเป็นผู้รู้ไม่ได้ยากใช่ไหมเมื่อกี้ควันหายยังหายเลยหายเลยปะเห็นปะแก้ปัญหาควันดำได้ตรงประเด็นมากและเซฟมากตรงประเด็นเลยตอนชั่วโมงนี้ตรงประเด็นเลยตรงประเด็นมากและเซฟมากและเซฟมากแพงด้วยรถเก๋ง700รถกระบะคันหน้าใช่ไม่ต้องรื้อต้องรื้อด้วยไม่ต้องรื้อหลายๆคนต้องรื้อและไม่ตรงประเด็นทีเนี้ยเห็นเลยควันหายไหมหายเป็นแค่หนึ่งครั้งนี่ถ้าต้องสแตนดาร์ดที่ถ้าแม้ว่าหายแน่นอนเลยกระดาษเนี่ยหายแน่นอนคือสิ่งที่ผมทำรถผมรถลูกค้าที่วิ่งมาผมเคยรักษาที่วิ่งมาที่สุดตอนแรกบอก 300,000 ตอนหลังมาเป็น 400,000 ลูกค้าอีกเจ้าอื่น 800,000 ล่าสุดที่ผมรักษาเนี่ย 1,190,000 กิโลรถตู้เป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะต้องไปจ่ายค่าเปลี่ยนหัวฉีดนู่นนี่นั่นรวมแล้วประมาณ 80,000 แต่ทำที่เราแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย 10,000 เดียวรถวิ่งมา 1,190,000 กิโลนะเยอะมั้ยมากครับมากครับอ่ะดูอีกทีว่าควันหมดยังนะฮะดูรอบใหม่ด้วยได้นะว่าเราเบิ้ลแรงแล้วไม่ให้ออมมือนะลองดูได้ครับปั๊มหนักไหมผมปั๊มเต็มสูบแล้วนะทำปั๊มได้แค่นี้นะเต็มที่ปะแต่เนื่องจากรถคันนี้มอนแม็กมาแล้วคือจูนมีควันอยู่แล้วแต่พอเบิ้ลแล้วเมื่อกี้ยังมีควันแต่พอเบิ้ลตอนนี้พอเบิ้ลสูบหายเห็นไหมคือควันที่มีเป็นควันจากการที่กล่องสั่งจ่ายแต่ไม่ได้มีควันตกค้างเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิดคนดูรายการเราสนใจติดต่อที่ทันยังไงบ้างก็1116ออโต้พระราม3อ่าฮะลงทางกรุงเทพมาบอกทางไว้ค่ะว่าอยู่ตรงไหนถึงเลยสามถ้าเกิดรู้จักเดอะมอลทุกคนจะรู้จักเดอะมอลหรือทางกรุงเทพลงทางกรุงเทพมาปุ๊บ500เมตรซ้ายมือเป็นร้านแม็กอ่าฮะมาพูดคุยได้เลยพูดคุยได้เลยก็อย่างร้านเราก็จำง่ายครับ1116จำได้เลยในเพจเฟซบุ๊กเบอร์มือถือก็0856551116เป็นเบอร์ร้านอีกเห็นไหมจำง่ายไหมแต่เพจ Facebook อะไรคะบอกเลยค่ะมี Facebook มั้ยก็เป็น1116ออโต้เลยครับไม่ใช่ว่า1116อย่างเดียวใช่จำง่ายเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยฮะของแท้ของจริงต้องมีรถจิ๊บอยู่นะคะแล้วก็แล้วปรับเนี่ยควันดำแก้ปัญหาหมดทุกอย่างเครื่องวางเครื่องใช่ครับใช่ครับ
คือที่เราจะเป็น one stop service เลยแต่ตอนนี้เรามีเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งคือทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเกียร์เนี่ยถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งเท่าไหร่3ลิตรครึ่งใช่ๆ4ลิตรใช่ไหมแต่ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเกียร์เนี่ยมี8ลิตร10ลิตร12ลิตรแล้วแต่รถแต่ละรุ่นแต่ละคันเรามีเครื่องฝัดเกียร์เรามีเครื่องฝัดเกียร์นะฮะน้ำมันเกียร์เขาให้ใช้ 120,000 กิโลหรือ5ปีในสภาวะของการวิ่งที่ปกติแต่เมืองไทยล่ะร้อนติดไฟแดงน้ำมันก็ปั่นงวดเข้าไปเขาก็เลยกลายเป็นว่าให้เหลือสัก 60,000 โล 50,000 โลหรือว่าสัก2ปีก็พอแล้วถ้าเกิดใช้นานกว่านั้นใช้ได้แต่เราอาจจะต้องซื้อเกียร์ลูกใหม่นะจริงไหมคือเราไม่ต้องรอให้เสียขนาดนั้นการเราไม่เปลี่ยนถ่ายฝัดน้ำมันเกียร์แค่นี้ถือว่าโอเคแล้วน้ำมันใหม่ๆเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่าดีกว่าเปลี่ยนรถใหม่ถ้าส่วนตักเกียร์นี่ต้องประมาณเท่าไหร่เป็นลิควิดมูลี่เนี่ยจะตก 6,500 บาทพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วแต่ทีนี้การฝัดเนี่ยถ้าเราไม่อาบน้ำก่อนล่ะถ้าเราไม่ดีท็อกก่อนล่ะเราก็เอาน้ำมันเก่าๆเอาน้ำมันใหม่ไปอยู่ในคราบความเก่ามันต้องมีการล้างก่อนอีก 1,000 บาทต้องมีน้ำยาเข้าไปดีท็อกล้างภายในสตาร์ททิ้งไว้10นาทีและไล่เกียร์แต่ละเกียร์ฮะ10นาทีเสร็จแล้วค่อยดูดเอาเครื่องดูดออกมาแล้วค่อยเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะฮะเราจะได้ความใหม่ความสดของน้ำมันจริงๆไม่ใช่ผสมกับของเก่าจริงไหมครับพูดง่ายว่านี่ครบวงจรเลยอ่ะครบวงจรเลยเป็นนวัตกรรมใหม่ฝากรถให้กับคนดูหน่อยถ้ามาแบบมาทำบอกว่ามาจากเดียวทำปัดเกียร์ทำมาทำดีท็อกเนี่ยมีส่วนลดให้หรือเปล่าสำหรับแฟนๆของเรียลไทม์เรียลไทม์เท่าไหร่ดีเอาที่พี่จำเอากลางๆทุกคนอยู่ได้ผมอยู่ได้เอา 10% แล้วกันดีไหมทุกคนอยู่ได้ผมก็อยู่ได้ทุกคนมีค่าใช้จ่ายเอา 10% แล้วไหมนี่เห็นไหมจากยอดรวมนะครับได้วันนี้ต้องรบกวนพี่ผัดแค่นี้ดีกว่าลูกค้าเพียบเนี่ยมันรอจะคุยพี่ทันเพียบเลยต่อคิวกันเพิ่มเลยนะคะเขาประกาศตลาดเวลามาในการนะคะให้ความรู้พวกเราได้เลยขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะคะรับติดตามพวกเราได้ในเรียลไทม์ทางแมกกาซีนอัตตาจะไปที่ไหนนะคะขอบคุณค่ะพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ